ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษา1วันเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์อาสาฬหบูชาเป็นชื่อเดือน8อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8ถ้าเดือนใดมีเดือน8 2ครั้งก็จะเลื่อนเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน8หลังหลังจากสมเด็จพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6แล้วได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งมากยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามแต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้งจึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น4ประเภทบัว4เหล่าคือ 1. อุคคติตัญญูดอกบัวที่อยู่พ้นน้ํา 2.วิปัจจิตัญญูดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ 3. เนยยะดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ 4. ปัทธปรมะดอกบัวที่จมอยู่ใต้โคลนตมจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณระลึกอาลาระดาบทและอุทกดาบทว่ามีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้ทันทีแต่ท่านทั้งสองได้ตายแล้วจึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็คือโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มีชื่อว่าธรรมกับปวัตตนสูตรซึ่งมีอริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ 1. ทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธความดับทุกข์ 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้วท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกได้กราบทูลขอบวชและพระพุทธองค์ทรงอนุญาตโดยทรงอุปสมบทให้แบบเอธิภิกขุอุปสัมปทานับเป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบองค์3ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นการแรกจึงเรียกเทศกันนี้ว่าปฐมเทศนาหรืออีกในหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาค่ะนี่ก็คือที่มาของวันอาสาฬหบูชานะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้ชมและผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องใส่ลุง Channel ด้วยค่ะพบกันใหม่กับสาระดีๆพากินพาเที่ยวความสำคัญในวันต่างๆได้กับช่องใส่ลุง Channel นะคะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะสาธุ